ค่ะวันนี้จะมาสอนการทำจดหมายเวียนในเวิร์ดนะคะอย่างแรกเปิดโปรแกรมขึ้นมาค่ะนะคะก็หา Microsoft Word ค่ะเอกสารเปล่าค่ะแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการจะส่งจดหมายนะคะถือว่าเราพิมพ์เสร็จแล้วก็จะได้หน้าจอเป็นแบบนี้นะคะแรกเรากดที่ตรงนี้แล้วก็ทำเสร็จแล้วก็ทำชื่อผู้รับก่อนนะคะก็นิวขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำเป็นชื่อผู้รับโดยแยกตารางต้องทำเป็นตารางนะคะเขียนชื่อผู้รับไปนะคะชื่อที่ชื่อนี้ก็คือที่อยู่ชื่อค่ะ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 ชื่อเขียนข้อมูลภาษานะคะคลิกเข้าไปคลิกชื่อผู้รับแล้วก็แทรกให้มันแสดงผลชื่อให้มันแสดงตัวอย่างผลลัพธ์นะคะก็กดที่แสดงผลลัพธ์แล้วกดไปค่ะแล้วก็จะได้จดหมายเวียนนะคะถ้าไม่ที่เราต้องการที่เราพิมพ์ไปในตารางวันนี้เราก็ได้จดหมายเวียนแล้วค่ะวันนี้จะมีมาสอนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ